พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคนโชคดีที่ถูกลอตเตอรี่กันหน่อยแล้วกันนะคะ16นะวันที่16ที่ผ่านมาหลายคนโชคดีแต่มีอยู่ข่าวนี้ที่หลายคนก็ตามกันคือคนที่ถูกเลขท้ายคนหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมเขาเคยออกข่าวมาก่อนคือเป็นหญิงสาวที่มีลูกเล็กๆแล้วถูกสามีซ้อมจนกระทั่งเธอเหมือนเสียสติไปอ่ะค่ะจนต้องมีการแจ้งจับสามีเธอค่ะแต่สุดท้ายปรากฏว่าสามีกลับมาง้อคืนดีรักหวานชื่นนะฮะคลิกฟ้าหลังฝนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ถูกรางวัลเลขท้ายไปด้วยนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะจำได้ไหมผู้หญิงคนนี้จำได้ที่โพสแล้วที่ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงคือถามตอบไม่ตรงคำถามดูเบลอๆมีลูกน้อยด้วยนะฮะจากกรณีที่มีพลเมืองดีค่ะแจ้งข่าวผ่าน Facebook ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีทำร้ายร่างกายและพลเมืองดีก็นำตัวผู้หญิงเนี่ยส่งโรงพยาบาลพร้อมลูกน้อยผู้หญิงมีอาการพูดจาเลอะเลือนเหมือนคนไม่ได้สติจนสุดท้ายเนี่ยนำมาสู่การจับกุมสามีเธอเป็นข่าวสักประมาณ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะเหตุการณ์มันกลับอีกด้านนึงคือสามีไปตามง้อขอภรรยาคืนดีภรรยาก็อภัยให้ก่อนที่ฝ่ายชายจะโพสต์ Facebook รัวๆอัพรูปโปรไฟล์คู่กันแถมมีแคปชั่นแสนหวานว่าไม่ขอยืนบนใจใครทั้งโลกหรอกขอแค่ยืนในใจของเหมยอิงคนเดียวก็พอความรักเท่านั้นที่ชนะทุกสิ่งนี่ผู้ชายโพสต์เอาไว้นะจากนั้นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็โพสต์ภาพไปเที่ยวด้วยกันพร้อมกับลูกน้อยก็แสดงให้เห็นว่า3คนเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมแล้วเท่านั้นไม่พอค่ะทั้งคู่ยังถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวหมายเลข94จำนวน3ใบรวมแล้วก็เป็นเงิน 6,000 บาทก็มีแคปชั่นมาอีกแล้วนะฮะให้เราได้อิจฉากันคือความสุขนิดๆของครอบครัวเราแม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างพอได้ค่านมลูกเพิ่งแวะซื้อที่ปั๊มน้ำมันมาตอนเที่ยงถูกเลยนะ